ครับสวัสดีครับจะอำลาแล้วคือหมุดสุดท้ายห้องมุมนี้เมื่อวานน้องดามเราไป3เซตนี้เอาอธิบายตรงนี้หน่อยอันนี้เป็นโซนของโคกยางครับนะครับมันมีอยู่3จุดเนาะสัก3จุดทั้ง3จุดต้องทำงานประสานกันนะครับนี่อ้าวทีนี้เราไปขยับตรงที่ลำห้วยมุมอย่างนี้แหละอันนี้เป็นของฝั่งโคกเพชรนะครับแล้วเรามาตรงกลางหมู่บ้านบ้านละลมประมาณละลมนี่เขาจะทำงานประสานกันแบบนี้นะเนี่ยเห็นไหมวันนี้เรามาตรงนี้ก่อนวันนี้นะครับจรวงน้องจรวงแขกนั่นแหละจรวงจรวงแขกมีวัวควายอยู่ตรงนี้แล้วประมาณ3จุดแล้วตอนนี้เราอยู่มุมท้ายสุดเอ้ยมุมใช่มุมนี้ไหมมุมนี้มุมนี้ไหนล่ะห้วยเสนงตรงนี้ประมาณนี้แหละค่ำอยู่นะครับน้ำมุมนี้จะลงห้วยเสนงครับมุมนี้ลงห้วยเสนงหมดแล้วครับโน่นอัมปืนปราสาทอังกันโพประมาณนี้ไหมใต้นี้นะครับนี่คือบริบทระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติสร้างเอาไว้เมื่อพันปีได้ถูกทำลายไปเยอะมากต้องขอบคุณบรรพบุรุษขอบคุณฟ้าดินขอบคุณแผ่นดินขอบคุณภูมิปัญญาพลังแผ่นดินที่ให้เรามาแก้ไขสถานการณ์ไม่มีอารยธรรมไหนที่รุ่งเรืองมาเท่ากับพื้นที่ที่นี่ความเจริญรุ่งเรืองจะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมีบาลายมากมายถมไปมั่งไม่ถมก็ต้องบูรณะที่ผิดรูปผิดทางคือปฏิรูปไม่เหมือนคนโบราณคนโบราณจะทำงานน้อยแต่ประสิทธิภาพมากคือให้เครือข่ายกลุ่มนี้ประสานกันเครือข่ายกลุ่มนี้ประสานกันเครือข่ายกลุ่มนี้ประสานกันผมแบบผมแยกออกมาอย่างนี้นะแล้วสุดท้ายผมสร้าง5เครือข่ายประสานกันบนพื้นที่เกือบ100ตารางกิโลเมตรใช่ครับของตำบลโคกยางวันนี้คอยติดตามครับว่าถ้าพื้นที่เหล่านี้ประสานกันชาตินี้ทำครั้งเดียวแก้แล้งก็แก้ได้ทันท่วงทีแก้ท่วมก็แก้ทันได้ทันท่วงทีวันนี้ห้วยเสนงน้ำขอดน้ำแห้งจนแทบไม่มีน้ำจะอุปโภคบริโภคน้ำจะใช้ไม่มีตอนกลางห้วยเสนงได้เกิดขึ้นแล้วที่โคกยางครับต้นห้วยเสนงก็ยังปลายห้วยเสนงก็ยังขอขยายเครือข่ายนี้ชี้ไปหาทมอหน่อยครับฝากพี่น้องชาวทมอรีบสร้างเครือข่ายเพราะท่าน อยู่ใกล้ลำชีเข้าไปทุกขณะลำชีจะเข้ามาประสานห้วยเสนงฝากพี่น้องชาวบ้านไทรคุณอยู่ทางต้นน้ำทางด้านโน้นคุณต้องช่วยกันช่วยห้วยเสนงให้ฟื้นมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งอาจารย์พี่มีอะไรจะพูดไหมครับก็สุดท้ายก็คือการบริหารจัดการน้ำโดยธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียงโดยปัญญาแผ่นดินพร้อมที่จะวางระบบน้ำเพื่อแก้ไขน้ำท่วมเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับพี่น้องในนามของปัญญาแผ่นดินครับครับท่านนายกครับท่านนายกเอ้ยท่านปลัดครับท่านปลัดค่ะก็วันนี้ก็สุดท้ายแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยเหมือนกันนะคะทั้งหมดทั้งมวลต้องขอขอบคุณท่านนายกนามพระเมธดีนะคะท่านให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะคะถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วท่านไม่ได้มาเข้าในคลิปนี้เพียงแต่ว่าท่านติดประชุมนะคะอลังการงานสร้างโดยทีมงานพลังแผ่นดินครับปัญญาแผ่นดินปัญญาแผ่นดินนะคะแล้วก็ร่วมกับอบต.โคกยางซึ่งเราใช้คำว่าโคกยางโมเดลนะคะอาจารย์นะคะครับครับผมไปภาคใต้ก็มีป่าโอนโมเดลเป็นภาคเอกชนครับจะเกิดขึ้นที่นี่เร็วๆนี้นะคะเฟสแรก5กลุ่ม
ใหญ่ๆหลักนี้นะคะเฟสแรกและปีนี้ปีแรกปีที่2ปีที่3จะมีน้ำมรกตแน่นอนในตำบลโคกยางมั่นใจเหลือเกินและสุดท้ายนะครับต้องขอขอบคุณน้องดามครับคนที่จะทำคนที่จะทำให้สำเร็จหรือไม่สำเร็จอยู่ที่นี่แหละครับนายช่างของเรานายช่างที่จะออกแบบที่จะเปลี่ยนแปลงน้องครับทำชาติเดียวทำครั้งเดียวในชีวิตฝากไว้กับแผ่นดินนะครับขอให้น้องโชคดีและจะเริญรุ่งเรืองก้าวหน้าปากผมวาจาสิทธิ์พูดกับใครที่ไหนแล้วเป็นสัจจะเสมอขอให้น้องโชคดีครับสวัสดีครับวันนี้น้องใส่